คุณผู้ชมแล้วก็เจี๊ยบหน่อยปกติเคยนั่งรถแท็กซี่ใช่ไหมแท็กซี่มิเตอร์ก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวแท็กซี่มิเตอร์เทอร์โบแบบขึ้นเร็วปุ๊บคราวนี้ไปเจอมิเตอร์จรวดฮะยิ่งกว่าเทอร์โบอีกเขาบอกว่า1กิโลเมตรแรกคุณผู้ชมครับยังไม่พ้นเลยปกติมันจะ 35-40 บาทใช่ไหมคราวนี้ไปดูอุ้ยตกใจเลยเท่าไหร่คะ105บาทแถมคนขับพาเมียมานั่งอยู่ข้างๆเล่นโทรศัพท์มือถือด่ากราดโอ้โหอยากให้ดูคลิปนี้กันมากเลยครับเป็นมิเตอร์จรวดจริงๆนี่แป๊บๆๆๆตอง1ซะด้วย111บาทเหรอ111บาทอ่ะโอ้โหยังไงอ่ะไปไม่ถึงกิโลเมตรอ่ะคุณผู้ชมครับข้อความนี้เขาบอกว่าขึ้นจาก BTS แยกคปอรถเนี่ยแล่นไม่ถึง1กิโลเมตรมิเตอร์ปาเข้าไป105บาทแล้วก็เอาเมียมานั่งด้วยนะฮะนั่งข้างคนขับเลยชุดแท็กซี่ก็ไม่สวมไม่ใส่ใครจะขึ้นแท็กซี่ที่สถานี BTS แยกคปอระวังกันด้วยแล้วก็แฮชแท็กเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมแถมนางวินฉ่ำแบบน่ากลัวผู้โดยสารหนุ่มคนนึงเนี่ยโพสต์คลิปใน TikTok นะครับซึ่งสังเกตมิเตอร์นะมันขึ้นแวบๆๆไปเนี่ยฮะสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นตัวเลขแบบผิดปกติมาก111บาทนะฮะกระพริบแบบไม่หยุดเฮ้ยยังไงอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับส่วนเบาะด้านหน้าข้างคนขับก็มีหญิงสาวที่ผู้โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมียคนขับครับนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นอกจากนี้ก็คนขับเองเนี่ยอารมณ์ฉุนเฉียวเลยครับด่ากราดไปทั่วเจอรถคันไหนขับปาดหน้าเบรกอะไรก็ด่าไปทั่วนะฮะหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเยอะมากคนบอกว่าเคยขึ้นด้วยนะเคยขึ้นที่แยกคปอไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับระยะทางประมาณสักมันเกือบ9กิโลเมตรอ่ะปกติแค่80บาทแถมตอนนั้นรถติดด้วยหลายคนก็ถามนะฮะตอนเรียกเนี่ยเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ข้างหน้าทำไมถึงขึ้นเจ้าของโพสต์ตอบแบบนี้ตอนนั้นมีกระเป๋าเดินทางใบใหม่มาด้วยอากาศร้อนช่วงสักบ่าย3โมงเนี่ยแท็กซี่หายากเอ้ามันมีคนนั่งมาเนี่ยเขาจอดให้เรารับอ่ะนะโบกแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นขึ้นไปปุ๊บก็เจอดีแบบนี้เลยนะครับนอกจากนี้มีคนแชร์เรื่องราวประสบการณ์แปลกๆนี่เยอะมากครับเคยเจอเหมือนกันบางคนเอาลูกมาเลี้ยงบ้างเอาเด็กมานั่งบางคนเอาเมียมานั่งทำให้ความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ผู้โดยสารแต่เป็นเหมือนคนขอติดรถกลับบ้านฝากดูหน่อยละกันนะฮะกรมการขนส่งทางบกนะครับผมเจอรถแท็กซี่มิเตอร์จรวดแบบนี้ไปเนี่ยไม่ใช่แล้วนะฮะต้องถูกปรับนะแบบนี้นะหรือไม่พี่ทำเครื่องอะไรรวนหรือเปล่าหรือแบบเนี้ยแท็กซี่บางคนถ้ามันอย่างเงี้ยมันมีวิธีใช่ใช่ทำให้มันพุ่งอ่ะราคามันพุ่งผิดกฎหมายครับค่ะ